าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net สดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเราไปสบายใจกับการดูละครต่อหน่อยดีกว่าดีกู้ภัยหัวใจสู้คุณผู้ชมโอ้โหเรื่องนี้คือกำลังสนุกเข้มข้นแล้วก็มีเรื่องราวให้เราแบบช่วงเบาสมองก็มีเหมือนกันกระแสตอบรับดีมากแล้วหนึ่งในไฮไลท์ของเรื่องนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้องหมาพูดได้พี่ไข่ต้มโอ้พี่ไข่ต้มนี่ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์เลยครับมีความน่ารักมีความกวนๆนะแล้วก็อยู่ในละครเรื่องนี้ครับแต่ใครจะเชื่อครับว่าเสียงที่พากย์อยู่ของพี่ไข่ต้มที่เราได้ยินในละครเนี่ยเป็นเสียงของใครรู้ไหมฮะใครคะเป็นเสียงของผู้กำกับครับหรือว่าพี่วุฒิอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรครับผู้กำกับละครกู้ภัยหัวใจสู้เรื่องนี้เนี่ยแหละฮะแล้วบอกเลยครับว่าเบื้องหลังการถ่ายทำค่อนข้างที่จะยากกันเลยทีเดียวครับเรื่องนี้ต้องมีหมาโอ้พี่ไข่ต้มเขามีเรื่องราวเยอะถ่ายกับหมาเนี่ยก็เลยบอกเอาไงดีวะมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องถ่ายแล้วมันต้องพูดได้ด้วยอ้าวเวรกรรมแล้วใครจะพากย์สุดท้ายอ่ะเรามากองเราพอจะพากย์ได้อยู่แล้วพากย์เองซะเลยอ้าวแล้วจะพากย์เสียงยังไงเราจะเสียงหล่อเสียงใหญ่เสียงอะไรมันดีไซน์เยอะเนาะหมาพูดได้เหรอเนี่ยเฮ้ยน้องขวัญอย่ามาอั้มพี่ไข่หน่อยเลยนะแหมล้อเล่นน่ะพี่ไข่สุดท้ายไข่ต้มก็จะเป็นกลางๆนิดๆซ่าๆหน่อยๆคือบางทีมันบทมันก็มีประมาณนึงแต่ว่าเราก็จะดูว่าเวลาเขากริยาเขาอะเราอาจจะเติมอิมโพรไวส์กรรมเข้าไปเฮ้ยประโยคมันอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่หลายคนชอบพี่ไข่ต้มบางตอนพี่ไข่ต้มหายคนก็ทักถามมาว่าหายไปไหนเนี่ยมันก็ยากอยู่นะพี่ไข่ว่ามันจะมาตอนนี้ได้ยังไงล่ะต้องไปดูในละครดีกว่าไหมโอ้ยขอปรบมือดังๆให้กับพี่วุฒิอัศดาวุฒิจริงๆฮะเก่งจริงๆมากความสามารถเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นคนพากย์เสียงไข่ต้มด้วยทำหลายอย่างเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้กับพี่เขาแล้วก็เหล่านักแสดงจากละครเรื่องนี้นะครับกู้ภัยหัวใจสู้คืนนี้1 ทุ่มตรงนะครับใช่แล้วค่ะ